ดีที่7ศึกสกิกายนครับเราเดินทางมาถึงคู่ที่5ของรายการนะครับเพชรศิลาโยธินมวยไทยกับพุทธโวสิงห์ป่าตองครับนักชกจากเม็กซิโกนะครับเมื่อเช้านี้ชั่งน้ำหนัก148เท่ากันครับส่วนสูง170ต่อ174อายุ22ต่ออายุ32นะครับ10ไฟครับชนะ7แพ้3นะครับเพชรศิลาในขณะที่กุตโวนั้น5ไฟครับชนะ3แพ้2ยังไม่เสมอใครทั้งคู่ครับเดินทางมาถึงมวยคู่ที่5แฟนมวยกำลังติดตามชมผ่านช่อง YouTube สิงห์ป่าตอง Official นะครับเราถ่ายทอดสดให้ดูเต็มรายการนะครับย้ำกันอีกครั้งว่าสนามมวยป่าตองภายใต้การบริหารงานของดร.ชัยนันท์สิทธิกุลนะครับเรามีมวยด้วยกัน4วันวันจันทร์นั้นเป็นคิวของศึก PK1 Monday Night ครับโดยโปรโมเตอร์เล็กภูเก็ตหรือว่านิพนธ์วิชัยดิษฐ์วันอังคาร Tuesday Night โดยอาจารย์ทำกระทู้พร้อมทีมงานครับเพื่อสวัสดีครับป่าตองไฟไนท์โดยหนุ่มน้อยเมืองงานใหญ่หรือว่าสมนึกพัทบุรีครับช่อง5ถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา 2:30 นนะครับแล้วต่อด้วยช่อง YouTube สิงห์ป่าตอง Official ครับติดตามชมกันได้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube สิงห์ป่าตอง Official ด้วยนะครับแล้วก็วันเสาร์ก็ปิดท้ายด้วย Saturday Night โดยอาจารย์ทำกระทู้พร้อมทีมงานครับต้องขอขอบคุณท่านนายกวรรณยุทธสุทธิกุลกับนายกเทศมนตรีเมืองกระทู้ขอบคุณท่านสมพลสุวรรณรัตน์นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตขอบคุณท่านธีรพงษ์ช่วยชูกับนายอำเภอกระทู้นะครับแล้วก็ขอบคุณท่านผอ.ธนาวุฒิเพชรระนะครับผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตครับตอนนั้นคุณอนัทหัวหน้านะครับเจ้าหน้าที่ของการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตเตรียมอำนวยความสะดวกกับสนามมวยป่าตองด้วยดีเสมอมาครับเอาละครับมาดูยกแรกครับมุมแดงเพชรศิลาครับสุราษฎร์ธานีน้ำเงินกุสตาโวฟอร์เดเดสโอ้โหครับชื่อเม็กซิกันครับเป็นมวยขวาด้วยกันทั้งคู่นะครับกุสตาโวขยับพยายามจะเน้นที่แข้งขวาแล้วครับกุสตาโวเพชรศิลานั้นเป็นมวยขวานะครับแต่เตะซ้ายหน้าได้ดีก็ดูประสบการณ์นี่ต้องบอกใกล้เคียงกันเลยครับนี่คือทางช่อง YouTube สิงห์ป่าตอง Official นะครับกรรมการปรีชาจันเกตค่อยๆขยับนี่ฮุกซ้ายครับเจอฐานล่างขยับแล้วก็แข้งขวาครับเพชรศิลาพยายามจะเบียดเข้าหาแล้วครับกุตโวถีบขวาไว้เพชรศิลาขยับหมัด 1-2 แล้วเติมด้วยแข้งขวาครับค่อยๆขยับโอ้ก็ไปโดนกล่องดวงใจมีการขอโทษขอโพยนิดนึงครับไม่เป็นไรครับกุตโวเบียดเข้ามาพยายามจะเล่นงานฐานล่างครับเขี่ยพับนอกพับในนะครับโอ้โหจังหวะฮุกซ้ายเจอแข้งขวาครับยังคงเบียดต่อแล้วครับนักชกจากเม็กซิโกแล้วครับแข้งซ้ายเพชรศิลาไม่ต้องดูเชิงกันบ้างครับยกแรกก็สมาหนักๆแรงๆกันเลยครับนักมวยต่างชาติเดบิวต์ทออันลิมิเต็ดครับความโหดข้ามสายพันความมันไร้ขีดจำกัดครับซ้ายจังหวะเกี่ยวแล้วพยายามจะคืนครับโอ้โหโยกเข้าหาแล้วครับกุตโวยังไม่โดนครับแข้งขวาของเพชรศิลาขยับครับหมัด 1-2 ครับมาแล้วก็เล่นฐานล่างเลยครับโอ้โหครับโดนไปเมื่อกี้นี่พอการชะงักไปเหมือนกันครับแล้วครับหมัดขวาของเพชรศิลาเริ่มทำงาน
ทิ้งด้วยหมัด 1-2 พุทธวุฒิลงล่างแล้วพยายามจะเสริมด้วยแข้งขวาครับเพชรศิลานี่ขนกองเชียร์มาจากสุราษฎร์ครับเสียงกรี๊ดน่าดูเลยครับมาดูภาพช้าๆนะครับนี่ครับจังหวะฮุกซ้ายครับตบด้วยฮุกซ้ายครับเพชรศิลาหมัด 1-2 แล้วเติมด้วยแข้งแล้วนี่ครับโอ้โหฮุกซ้ายแล้วเติมด้วยขวาตรงครับเต็มๆครับแต่ไม่หนักไม่แรงพอครับต้องบอกว่าแฟนมวยต่างชาติยังไม่หนีไปไหนครับโยบจากช่อง5ยังอยู่ต่อครับกับช่อง YouTube ป่าตองofficial วันนี้ต้องยอมรับเลยนะครับว่าความโหดข้ามสายพันธุ์ความมันไร้ขีดจำกัดยังสนุกเหมือนเดิมครับเหมือนกับทุกพฤหัสที่ตะที่ผ่านมาครับยกที่2ครับของนักชกจากสุราษฎร์ธานีครับกับเม็กซิโกแล้วครับเปิดเกมเลยครับกุสตาโวเม็กซิโกครับเชิงไม่สนชนอย่างเดียวแหละครับพยายามจะขยับหาจังหวะอยู่ครับเฮซิลาแกกัดซ้ายกัดขวาครับมีฮุกซ้ายแล้วก็ขวาตรงที่อันตรายครับเพชรศิลาอาวุธหลากหลายเหมือนกันครับนี่ครับหมัดขวาครับเจอฐานล่างบ้างพยายามจะเดินครับกุตาโวพอแกโดนปั๊บนี่แกเดินทันทีเลยครับเพชรศิลาลงล่างกุตาโวเบียดเข้ามาโอ้โหดูครับจังหวะวางซ้ายแล้วทิ้งด้วยหมัดขวาโดนแล้วทนได้ครับคุตาโวแต่เพชรศิลาโดนแล้วจะทนได้หรือเปล่าครับเพชรศิลานี่ก็บอกว่ายังหน้าเฉยๆอ่ะยังไม่โดนนะต้องบอกว่ายังไม่โดนครับนี่ก็ยังพลิ้วครับนี่แหละครับศิลปะแม่ไม้มวยไทยต้องบอกว่ามวยไทยไม่ใช่วัวชนครับที่ขึ้นมาแล้วจะชนกันอย่างเดียว ต้องใช้ศิลปะมันมีรุกมีรับมีแก้มีกันใช่มีแก้มีกันครับพยายามจะลงล่างครับเอาละครับพุทธโวเดินหน้าลุยเลยครับเพชรศิลาเติมด้วยหมัด 1-2 พุทธโวเอาออกการให้เห็นหรือเปล่าครับนี่ครับหมัดจิ้มผิดถูกจิ้มไปก่อนครับผิดถูกจิ้มไปก่อนครับโอ้แล้วมาเป็นชุดเลยครับโอ้ทิ้งด้วยหมัดขวาแล้วลงล่างกุตาโวไม่สนแล้วครับขาดวลชวนแรกโอ้โหครับออกมาผ่อนหน่อยออกมาผ่อนหน่อยเพชรศิลาเดินแข้งขวาไม่โดนกุตาโวเบียดเข้ามาเล่นงานบริเวณลำตัวครับเหมือนกับรู้แล้วครับว่าแม่บ่ออยู่ตรงไหนครับพยายามจะขวางหน้าครับเพชรศิลาเหนื่อยด้วยกันทั้งคู่ครับต้องบอกว่าเหนื่อยด้วยกันทั้งคู่อยู่ที่ท่าทรหดแล้วครับกุตาโวเล่นงานบริเวณลำตัวแค่ยกที่2นี่ทั้งคู่น้ำมันเนี่ยเริ่มจะหมดครับโอ้ยวางแข้งยังไม่โดนครับเพชรศิลาโอ้โหหมดยกครับอ
ครับมาดูภาพช้าๆครับนี่แข้งขวาคืนด้วยแข้งครับหมัด1 2ของเพชรศิลาเจอหมัดของกุสตาโวครับนี่ครับผิดทวงนี่ต่อยอย่างเดียวโอ้ได้จังหวะนี่มาซ้ายมาขวาเลยครับพยายามจะสาดแข้งกระโดดถีบครับมวยป่าตองนะครับต้องบอกว่าตอนนี้ไม่ร้อนแน่นอนครับไม่ร้อนแน่นอนครับโอ้โหครับแม่เป็นภาพที่น่ารักน่ารักครับทำมาได้ไงเนี่ยกลับไปทำดูบ้างครับโอ้ต้องยอมรับเลยครับว่าวันนี้นี่โปรเตอร์หนุ่มน้อยเมืองใหญ่จัดมวยได้สนุกจริงๆครับคู่ขี้สูสีพลิกไปพลิกมาแต่ที่แน่ๆนี่ทั้งมวยโปรโมเตอร์ทั้งมวยผู้ช่วยนี่โดนไม่เรียบร้อยโดนไม่เรียบร้อยครับว่ากันต่อยกที่3ครับกุสตาโวเบียดเข้ามาโอ้พยายามจะเน้นที่หมัดแล้วครับเอาละครับมาดูยกที่3แหมคู่นี้นี่ยังดูยากอยู่นะครับขยับวางซ้ายเจอหมัดขวาสวนขยับเบียดเลยครับตบด้วยฮุกซ้ายครับกุสตาโวโอ้โหเพชรศิลาพยายามจะโต้ด้วยซ้ายโต้ด้วยซ้ายลุยเลยครับแต่เจอหมัดขวาแล้วเจอแข้งขวาโอ้โหเพชรศิลาสวนด้วยหมัดขวาคืนเหมือนกันครับจังหวะกุสตาโวพยายามจะสวนด้วยหมัดขวาแม่ต้องบอกว่าผลัดกันได้ผลัดกันโดนครับอย่าเพิ่งด่วนสรุปครับอย่าเพิ่งด่วนสรุปทุกอย่างยังเป็นไปได้นี่ครับมาดิครับมาดิครับโอ้โหมันจริงๆครับอยู่ที่ว่าใครโดนใครก่อนกันแล้วครับปตโวเบียดเข้ามาเพชรศิลาวางซ้ายขยับโยกโอ้โหหมัดขวาเจอหมัดขวาครับกุสตาโวทิ้งด้วยหมัดขวาอ้าวทิ้งด้วยหมัดขวาทิ้งด้วยหมัดขวาได้จังหวะมามาอ้าวเพชรศิลาก็แหมก่อนไปก่อนครับรักฉันนานทิ้งด้วยหมัดขวาพยายามจะเน้นที่มันแล้วครับกุสตาโวมีผ่อนเล็กน้อยครับเพราะว่าน้ำมันนี่ต่างคนนี่น้ำมันนี่อาจจะเหลือไม่เยอะอ้าวกระโดดต่อยกุสตาโวพยายามจะเร่งเกมแล้วครับขยับทิ้งด้วยหมัดขวาเจอหมัดขวาสวนครับโอ้จังหวะวางแข้งขวาของเพชรศิลานี่แกสวนด้วยหมัดทันทีครับกุสตาโวคู่นี้นี่กลายเป็นของดีไปเลยครับไม่ต้องเน้นชงอะไรมากครับมีเท่าไหร่ก็ใส่กันเข้าไปใส่กันเข้าไปนี่ครับแข้งขวาเอาเจอหมัดขวาคืนโอ้โหมันจริงๆครับดูครับสุดยอดครับสุดยอดครับเดโวเดินหน้าต่อเพชรศิลาวางขวาพยายามจะตบด้วยฮุกซ้ายเอาละครับนี่ครับหมัดขวาเจอหมัดขวาคืนหมัดขวามาเพชรศิลาของขวากจากสุราษฎร์เจอของขวากจากเม็กซิโกครับโอ้โหโอ้โหมันจริงๆครับทางด้านปีชายันเกตต้องแยกออกมาเจียนไปเจียนอยู่ด้วยกันทั้งคู่ครับหมดยกครับหมดยกครับจังหวะวางซ้ายกับเพชรศิลาเจอหมัดขวาสวนแกลงทุนครับลงทุนรับแข้งก่อนแล้วทิ้งด้วยหมัดครับเพชรศิลาพยายามจะสวนด้วยหมัดขวาแล้ววางแข้งขวาเจอหมัดขวาสวนครับปักหลักแลกกัน
จียนไปเจียนอยู่เลยครับดูครับโอ้โหพยายามจะกระแทกหมัดซ้ายแล้วเติมด้วยหมัดขวาครับกุสตาโวไม่ก็ดูเหมือนอ่อนแรงแต่ก็โอ้โหแกสู้จริงๆครับแฟนมวยยังไม่หนีไปไหนครับมาดูกันที่อันซีครับทุกอย่างยังเป็นไปได้ครับกรรมการปีชาจันเกตเช็ดตัวสับมือโชคยกที่4ครับลุยต่อเลยครับนักชกจากเม็กซิโกขยับมาวางแข้งขวาทิ้งด้วยหมัด 1-2 ครับแต่เป็นปลายหมัดนะครับล็อกในได้แล้วครับเพชรศิลาจะล็อกประคองครับล็อกไม่ตีครับโอ้โหหันมองพี่เลี้ยงนี่พี่เลี้ยงก็ช่วยไม่ได้ครับเพชรศิลาโอ้แล้วจังหวะถีบซ้ายวาทาลูกพักครับเจอตอมโมโหหรือเปล่าครับกุตาโวเบียดเข้ามาโอ้โหแล้วปักด้วยศอกครับกุตาโวแม่พยายามจะซอยเข่าเหมือนกันครับโอ้โหครับแม่โอ้ทิ้งด้วยหมัดขวาครับแม่ปักหลักแรกอ้าวล็อกในได้ล็อกในได้ตีโอ้โหสบช่องหรือเปล่าครับเพชรศิลาขยับทีบแล้วล็อกในตีด้วยซ้ายตีด้วยซ้ายทุกอย่างยังเป็นไปได้ครับแม่กุสตาโวอย่านะอย่านะเพชรศิลาดินี่ครับเสียมาโอ้โหเอาละครับแม่ยกนี้นี่ออกมาแกเหมือนกับไปกินดีมีหัวใจเสือหรือเปล่าแต่อย่าประมาทครับกุตาโวมีหมัดขวาเป็นศิลาล็อกในได้ตีโอ้อาศัยลูกขยันครับซอยไปเรื่อยครับอ้าวครับอีกคนได้หมัดครับอีกคนได้หลากหลายใครหมดใครย่นใครยุบตอนนี้นี่หมดทั้งคู่เลยครับหมดทั้งคู่แล้วต้องบอกว่ายอดเยี่ยมเลยครับขยับมาทิ้งด้วยหมัด 1-2 ครับแล้ววางแข้งขวาโอ้ตีแข้งขวามาเลยครับโอ้ชุดนี้ของเพชรศิลาทำได้ดีครับแกฮึดมาเป็นพักๆครับอ้าวกุสตาโวพยายามจะต่อยหมัดครับโอ้เพชรศิลานี่แกเหมือนไก่ชนครับชนแล้วหนีชนแล้วหนีเหมือนไม่สู้ครับแต่ดูครับโอ้โหเอาบัตรหนึ่งสองครับนี่จังหวะใครจังหวะมันครับจังหวะใครจังหวะมันโอ้มันจริงๆครับพอโดนหมัดแล้วมีอาการพยายามวางซ้ายทิ้งด้วยหมัดขวาครับโอ้โหกุตาโวกระแทกหมัดเย็บซ้ายเอาล็อกในได้ตีโอ้โหแย่ก่อนปล่อยมือหมดยกโอ้ดูแกมั่นใจครับนี่ครับหมัด 1-2 ของกุสตาโบครับจังหวะทีมหน้าหูยเล่นงานบาทาลูกพักเลยครับแล้วก็บัดขวาเจอบัดคืนนี่ครับจังหวะกระโดดถีบครับโอ้โหโปรโมเตอร์ของเราครับแจกโบนัสกันเหนื่อยเลยครับวันนี้ครับเต้บอกว่าแจกกันเหนื่อยเลย
โอ้โหแล้วมวยก็สนุกทุกคู่ด้วยครับดูครับจังหวะล็อกแม่พอแกล็อกเนี่ยแกตีไปเรื่อยครับเตือนไว้ก่อนว่าอย่าเพิ่งดีใจนะครับมันยังไม่หมดยกที่ห้าแล้วครับมาลุ้นกันอีกอัน5ครับเอาจะไกลพี่อ้นชิงดำชิงดำต้องบอกว่าชิงดำอีกแล้วครับก็อยู่ที่มุมมองของกรรมการแล้วครับเรามีหน้าที่บรรยายก็บรรยายไปตามภาพตามสายตาไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องการให้คะแนนครับเรื่องการให้คะแนนการตัดสินนั้นอยู่ที่กรรมการครับว่ากันต่อครับยกสุดท้ายครับชิงดำครับโอ้มันหลายคู่เหลือเกินชิงดำฮุกซ้ายครับเสียบซ้ายกุตาโวยังคงเดินหน้าครับเพชรศิลาตีด้วยซ้ายตีด้วยขวาตีด้วยซ้ายโอ้ก็แกตีเหมือนเด้งกระสอบเลยครับอ้าวคนละหมัดครับโอ้แล้วจังหวะฮุกซ้ายของแกนี่โดนทุกครั้งนะครับแล้วขวาตรงกุตาโวโดนนะครับไม่ใช่ไม่โดนครับแต่ก็พยายามจะโต้ครับเพชรศิลาอาศัยลูกขยันแล้วครับเหน็บไปเรื่อยครับเข้าอ้าวตั้งตากล็อกล็อกตีครับโอ้โหพยายามจะทิ้งด้วยหมัดขวาครับเพชรศิลาล็อกในได้ตีด้วยขวาสอดในได้กุตาโวพยายามจะฟันด้วยศอกครับเพชรศิลาเสียบด้วยเข่าตีโอ้ยเสียบด้วยเข่าซ้ายครับแล้วตีด้วยเข่าขวาตีด้วยเข่าขวาโอ้มันพลิกกันไปพลิกกันมาพลิกกันไปพลิกกันมาล่ะครับโอ้อย่าไปเชื่อใครนะครับต้องเชื่อตัวเองเจอทีมขยับวางซ้ายกุตาโวแม่พยายามจะเดินหน้าครับแต่เจอเข่าอีกแล้วครับตีด้วยซ้ายมันจริงๆครับมันจริงๆโอ้โหอ้าวครับแม่แกทีบครับอ้าวพยายามจะต่อยหมัดกุตาโวนี่เหนื่อยอย่างนี้มาตั้งแต่ยกที่2ขยับตบด้วยฮุกซ้ายโยกขยับกุตาโวเบียดเข้ามาล็อกในได้เพชรศิลาโอ้โหตีเกมยังไม่รู้ว่าจะออกหัวหรือก้อยครับจะออกแดงหรือน้ำเงินขยับโอ้แล้วแกเสียบด้วยซ้ายอีกแล้วครับเพชรศิลากุตาโวทิ้งด้วยหมัดเพชรศิลาตีด้วยซ้ายแล้วตั้งกระแพงขาไว้เลยครับโอ้โหกรรมการแยกเกะค่อยๆแกะค่อยๆแงะค่อยๆงัดนะครับขยับเข้ามาโอ้แล้วดักเสียบเลยครับเพชรศิลาขยับตบด้วยฮุกซ้ายอีกแล้วโอ้แล้วดูครับจังหวะแกเสียบเสียบซ้ายเสียบขวาตีด้วยขวาหมดยกสุดท้ายครับโอ้โหยอดเยี่ยมครับหยาบเข้ามาจังหวะเสียบของเพชรศิลาคุตาโวเบียดเข้ามาแล้วแกตบด้วยฮุกซ้ายครับเสียหลักเสียเหลี่ยมเลยครับแล้ววางซ้ายพยายามจะทิ้งด้วยหมัดครับแล้วสลับเสียบครับโอ้โหเนื้อเนื้อเน้นเน้นเลยครับยอดเยี่ยมครับโบนัสแตกอีกแล้วครับโบนัสแตกอีกแล้วครับ
Ladies and gentlemen, after five round in section, and the referee Yasad Konrian, Sopon Manbile and Wuttipat Chumkun give the same score, give the winner 49 and Lun 48. The winner by unanimous decision, and the winner, Race Corner! It's Sila, Yotin Muay Thai Gym. โอ้โหพลิกล็อกอีกคู่ครับต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆครับโอ้นี่คือฝีมือของโปรเตอร์หนุ่มน้อยเมืองอัดใหญ่ครับกับป่าตองไฟในความโหดข้ามสายพันธุ์ความมันไร้ขีดจำกัดเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ครับในนารีสอร์ทแอนด์สปาทำเลเงียบสงบเสน่ห์ภูเก็ต